สวัสดีค่ะมาเจอกับพี่จวนอีกแล้วนะคะโค้ชจวนใจดีจากเพจหน้าท้องแบรนด์ได้แฟนฝรั่งค่ะวันนี้นะคะพี่จวนจะมาพูดถึงตัวช่วยในการลดน้ำหนักด้วยชาเขียวและกาแฟค่ะถ้าใครคิดจะลดน้ำหนักแล้วหาตัวช่วยนะคะชาเขียวกับกาแฟช่วยได้นะคะเพราะว่าชาเขียวกับกาแฟเนี่ยจะช่วยไปเร่งการเผาผลาญนะคะชาเขียวช่วยเร่งการเผาผลาญได้ถึง 17% วินมาเลยใช่ไหมคะส่วนกาแฟช่วยเร่งการเผาผลาญได้ถึง 13% นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะกาแฟเนี่ยสามารถดื่มได้2ครั้งนะคะก็คือเวลาเช้ากับเวลาเที่ยงนะคะส่วนชาเขียวเนี่ยสามารถดื่มได้ทั้งวันนะคะที่พี่จวนพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะชาเขียวล้วนๆนะคะไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่นมนะคะและกาแฟดำนะคะกาแฟล้วนๆไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ครีมไม่ใส่นมนะคะนี่แหละค่ะก็คือตัวช่วยอีกอย่างของการลดน้ำหนักนะคะที่พี่จวนนำมาฝากเป็นทริคเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะที่มาฝากกันในวันนี้ค่ะ